กลับเข้าสู่การช่วงที่2ของเช้าวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้และการระเบิดภายในโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการกระจายของสารเคมีที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างซึ่งหลายหน่วยงานอย่างเช่นกรมอนามัยก็ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับแนวทางการดูแลสุขภาพประชาชนของกรมอนามัยมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปสอบถามรายละเอียดในเรื่องนี้กับท่านอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยขณะนี้พร้อมที่จะให้รายละเอียดกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับทางกรมอนามัยได้เข้าไปให้การช่วยเหลือและเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับในผลกระทบต่อสุขภาพครับในส่วนนี้นะครับกรมอนามัยได้ลงไปดำเนินการหลักๆอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการนำสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเวชภัณฑ์นะครับตัววัสดุในส่วนของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก N95 นะครับเจลแอลกอฮอล์นะครับถุงมือนะครับและเวชภัณฑ์ที่ใช้ยาอื่นๆนะครับควบคู่ไปกับเครื่องอุปโภคแล้วก็บริโภคนะครับทางด้านนี้เนี่ยรวมถึงชุดความรู้ในการดูแลสุขภาพนะครับไปแจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในช่วงหลังเกิดเหตุนะครับได้มีการอพยพมาอย่างศูนย์อพยพนะครับหรือที่เราเรียกว่าศูนย์พักพิงนะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่2นะครับเราได้ทำการสื่อสารความเสี่ยงนะครับตลอดจนวิธีปฏิบัตินะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับที่อยู่บริเวณศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ยังคงอยู่ตามบ้านเรือนอาศัยนะครับแต่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ทางราชการกำหนดนะครับว่าอยู่ในเขตปลอดภัยเพื่อให้เขามีแนวทางปฏิบัติเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับอาทิเช่นในเรื่องของนะครับการเฝ้าระวังนะครับในส่วนของตัวอาการนะครับที่อาจจะเนื่องมาจากในการสัมผัสนะครับกับในส่วนของสารเคมีซึ่งสารเคมีนะครับในกรณีของโรงงานนี้ก็จะเป็นสารไตรีนโมโนเมอร์นะครับซึ่งมีผลทั้งระยะเฉียบพลันนะครับกับระยะเรื้อรังต่อสุขภาพนะครับผลเฉียบพลันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องผลต่อระบบทางเดินหายใจผลต่อผิวหนังนะครับแล้วก็ผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับทางด้านนี้ซึ่งในช่วงนี้นะครับก็คงพ้นระยะไปนะครับทางด้านนี้แต่อาจจะพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับที่อาจจะยังรู้สึกมีอาการหรือไม่ทางด้านนี้ก็สามารถที่จะไปตรวจนะครับยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านนะครับสำหรับในเรื่องของผลในระยะยาวนะครับทางด้านนี้เนี่ยสารเหล่านี้นะครับถ้าสัมผัสนะครับเป็นระยะเวลานานแล้วก็ผมใช้คำว่าจำนวนมากพอสมควรเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้อย่างไรก็ตามตรงนี้พี่น้องประชาชนก็อย่าเพิ่งกังวลใจนะครับทางด้านนี้นะครับประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าบ้านได้แล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงครับก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่บ้านเรือนที่อาจจะอยู่ในรัศมีซึ่งนะครับกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีการระเบิดนั้นเนี่ยอาจจะทำให้บ้านเรือนเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สำคัญก็คือการสำรวจความเสียหายนะครับที่อาจเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความเสียหายนั้นอาจจะส่งผลต่อโครงสร้างของบ้านหรือบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นรอยแตกร้าวของพื้นผนังเพดานและก็กระจกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยขณะเดียวกันนะครับต้องเก็บกวาดเศษกระจกกระเบื้องเศษวัสดุที่แตกหักนะครับพยายามระบายอากาศภายในบ้านโดยเปิดประตูแล้วก็หน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะครับรวมถึงตรวจสอบตัวระบบไฟฟ้านะครับก่อนใช้งานให้ดีแล้วก็ทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบขม่าวควันที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดโดยทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าบ้านเรือนนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับบางบ้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตไว้อยู่ก็คือในเรื่องของการได้กลิ่นในส่วนของสารเคมีอยู่หรือไม่นะครับถ้าเกิดยังได้กลิ่นหรือไม่แน่ใจนะครับก็แนะนำนะครับว่าให้หลีกเลี่ยงในการเข้าพักอาศัยนะครับแต่ด้านนี้จนกว่ากลิ่นมันจะหาย
หรือไม่ก็ปรึกษาในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่จะให้คำแนะนำรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับประชาชนควรเตรียมตัวยังไงครับหากว่าเกิดเหตุแบบนี้อีกหรือว่ามีบ้านอยู่ใกล้กับโรงงานนะครับครับคำถามนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับหากกรณีที่เกิดเหตุเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนอันดับแรกเนี่ยก็คือต้องมีสตินะครับและที่สำคัญก็คือมีคำแนะนำอย่างง่ายๆนะครับก็คือว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นหากเกิดเหตุขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าต้องรู้นะครับว่าจะต้องเดินทางหรือไม่ก็ออกจากพื้นที่นะครับตามคำแนะนำของทางราชการเนี่ยไปอยู่ณจุดไหนนะครับและไปอย่างไรนะครับที่สำคัญก็คือลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเพลิงไหม้แล้วก็อาจจะมีสารเคมีนะครับตามแต่ละประเภทของโรงงานนะครับเพราะนั้นทักษะเบื้องต้นก็คือต้องรู้นะครับว่าเวลาเราไปหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับต้องอยู่เหนือลมนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดไปอยู่ในพื้นที่ไหนก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่อากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกนะครับและที่สำคัญนะต้องอยู่นอกรัศมีนะครับที่อาจจะเป็นอันตรายซึ่งโดยส่วนใหญ่ทางราชการก็จะประกาศกำหนดนะครับทางด้านนี้ขณะเดียวกันนะครับกรณีที่เราอาจจะไปสัมผัสควันไฟหรือไอระเหยของสารเคมีเนี่ยส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะรู้ก็คือวิธีการนำผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมาหรือหากมีสารเคมีปนเปื้อนเนี่ยก็ต้องจะรู้จักวิธีในส่วนของปฐมพยาบาลนะครับและที่สำคัญนะครับทุกบ้านควรจะมีเบอร์โทรนะครับที่จะเรียกในส่วนของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับทางด้านนี้นะครับและมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องผมใช้คำว่านึกไว้อยู่โดยตลอดนะครับก็คือว่ามีหลายครั้งนะครับที่ผู้คนออกนอกพื้นที่แล้วเนี่ยปรากฏนะครับว่ามีข้อสงสัยนะครับหรือไม่แน่ใจว่ามีคนติดเนี่ยมีหลายครั้งหลายกรณีนะครับที่พี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยย้อนกลับไปนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับควรแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญและที่สำคัญนะครับเขามีวัสดุป้องกันตัวหรือมีอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวคำแนะนำเหล่านี้เนี่ยก็จะมีคำแนะนำนะครับอยู่ในหน่วยงานในพื้นที่นะครับหรือไม่ก็สามารถที่จะติดตามดูเนี่ยในส่วนของตัวเว็บไซต์ของทางราชการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางปภ.เป็นต้นนะครับเอาละครับวันนี้เช้านี้ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมอนามัยในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยที่ให้ข้อมูลที่สำคัญทำให้ทุกคนสามารถปลอดภัยจากเหตุการณ์สาธารณภัยที่มาจากสารเคมีขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ